ุยกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP นะคะบริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณค่ะพี่นิพนธ์ช่วงเย็นนะคะตลาดก็ติดลบอยู่วอลุ่ม 52,000 วันนี้ตลาดทำแพทเทิร์นพักระหว่างทางลงอีกแล้วค่ะวอลุ่มเยอะจำพักระหว่างทางลงก็คือว่าจะขายหุ้นตัวหนึ่งไปรับหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ลงมาเยอะๆนะครับก็จะขายหุ้นตัวหุ้นที่ถูกขายชัดเจนที่สุดก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้านะโรงไฟฟ้าซึ่งจะบอกก่อนว่าเรารออยู่นะแต่ยังไม่ชื่อนะครับเพราะทุกตัวยังไม่ได้ตามเงื่อนไขเลยนะค่ะมาดูจากกราฟอิเล็กทริกนะกราฟอิเล็กทริกก็หลุด 159.5 มาแล้วนะใช่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบซื้อนะครับก็ดูระหว่างนี้ลงไป157ค่ะตัวนี้กราฟยังบนรูปเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ใช่บอททอมยังไม่ใช่บอททอมไม่ใช่บอททอมไม่ต้องไปโชว์ก็รอก่อน PPSC นะค่ะ PPG เดี๋ยวบอททอมอยู่คือสต็อปเราอยู่ไกล61เราใช้77นะ77เป็นเกณฑ์ที่ต้องไม่หลุดนะถ้าหลุดเนี่ยลึกนะโอเคนะมันไม่มีมันก็ต้องใช้แนวรับตรงที่77นะเป็นจุดห้ามหลุดค่ะหลุดยังเยอะอยู่ก็กติกาเดิมยังไม่ใช่ดูวอลุ่มจากข้างล่างวอลุ่มจากข้างบนวอลุ่มข้างล่างมากกว่าข้างบนแสดงว่ายังลงไม่จบนะค่ะดูต่อไปบีกริมนะครับรูปเดียวกันนะครับค่ะแนวต่อไปคือ47นะครับแนวต่อไปคือ47นะครับ47ตอนนี้หลุด50บาท50มาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้49แล้วแนวสุดท้าย47ก็ยังไม่ได้ซื้อนะยังนะคะก็ยังไม่ต้องซื้อกระชากมีตัวหนึ่งเกิดไปแล้ว Echo EGCO นะครับ Echo ลงมาตามที่บอกไว้แล้วว่าจะลงมาแถว308ค่ะก็จะลงมา309แล้วรีบ่าวยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับยังนะคะครับแต่ไม่ถือว่าราคาเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า308ไม่ควรต่ำกว่า308แล้วค่ะให้รอให้จนไปตูดนะครับจะออกข้าง 2-3 วันถ้าวิ่งขึ้นไปเลยไม่ต้องตามซื้อนะค่ะนะครับแล้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็อดทนอดทนเก็บไม้เก็บมือ BBL จะลงแล้วลงไปฟ้าถึงจะขึ้นใหม่นะครับอ๋อ BBL เหรอคะวันนี้มันถูกสลับเป็นเนี้ยสลับตัวสลับเป็นเนี้ยก็สลับกันไงก็ชันช้าเลยอ่ะค่ะ BBL วันนี้ขึ้นทับที่สุดไม่มีอะไรที่บายได้ชัดแบบนี้ไงค่ะพี่เพราะฉะนั้น BBL ก็ต้องผัก BBL ขึ้นไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวขาย BBL ได้แล้วค่อยมาซื้อลงมาตามใหม่ใช่ไหมสลับตัวสลับตัวสลับขั้วตังไม่มีตังไม่มีฝรั่งก็ไม่กลับมาฝรั่งก็ไม่ซื้อฝรั่งก็พักนะฮะคนไทยก็รออยู่ละกันนะครับภาพใหญ่ก็คือถ้าเป็นแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ฝรั่งไม่ได้ขายเยอะค่ะนะครับก็เรียกพักฐานในแนวโน้มลงนะครับบริเวณต่ำนะฮะยังไม่ทำสัญญาณรีเวอร์เซลค่ะยังไม่ทำสัญญาณกลับตัวนะครับก็ให้ดูหุ้นเป็นรายตัวนะครับที่ลงมาบริเวณแนวรับสำคัญนะครับ แล้วให้ดูว่าเป็นตูดถาวรหรือตูดชั่วคราวถ้าเป็นตูดชั่วคราวก็ซื้อเพื่อเล่นรีบาวถ้าเป็นตูดถาวรก็ซื้อเพื่อขึ้นนะครับหลายตัวลงมานะครับต้องเล็งแล้ว CKP แล้วเนี่ยนะ CKP ลงมาแล้วพวกนี้เป็นพวกที่เรารอมานานเลยค่ะพี่แต่การซื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะค่ะนะครับเป็นตามเงื่อนไขของระบบนะครับค่ะคือตอนซื้อเราจะต้องรู้เลยว่าซื้อเนี่ยเป็นซื้อเพื่อเล่นรีบาวนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของโรงไฟฟ้าตอนนี้นะครับค่ะที่เราพูดถึงก็มีโอกาสที่ทำให้หายก็จะมี GPSC ที่ไม่หลุดไม่หลุดเท่าไหร่นะไม่หลุด60เท่าไหร่นะ77ใช่ไหม77ใช่ป่ะค่ะ GPSC จะไม่หลุด79ถ้าไม่หลุดนะค่ะระหว่างวันหลุด75เลยนะแต่ปิดห้ามหลุดค่ะพี่ก็บีเกมถ้าไม่หลุด77ก็มีโอกาสนะครับค่ะโอกาสไปถึงว่าก็จะเป็นขึ้นรีบาวแล้วลงแล้วถ้าไม่หลุด37ก็จะเป็นขึ้นค่ะนะครับก็ตามดูแบบนี้ตามดูหลายคนก็รอซื้อแล้วนะคะก็ดูเป็นก็เลยพูดตอนนี้รีบไม่ได้นะต้องรอให้แบบว่าก็บอกก่อนนะครับผมจะซื้อมาเมื่อเช้า
เร่งลงมาแรงๆกระซิเอโก้ไปตามเราบอกก็ต้องขายแล้วนะค่ะมันขาลงขายแล้วก็ได้เยอะไหมซึ่ง3.8กับ3.15เนี่ยก็เท่นะค่ะ 3% 3% คุณกระแทกแรงอ่ะกระแทกปังเงี้ยบนรูปเดียวต้องซื้อเพิ่มก็ได้ขึ้นมาต้องขายเลยค่ะคุณก็น่าจะมีแบบนี้นะอยู่ระหว่างทางของการลงทีเฟกก็เป็นไปตามเซตนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณลองใดๆเกิดขึ้นนะครับยังเป็นช็อตเมื่อวานเฮดปิดไปแล้ววันนี้เด้งไปช็อตกันหรือเปล่าถ้าไม่ช็อตก็ไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเด้งได้อีกส่วนคนที่ปิดไปครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ถือไว้เพื่อลงไปข้างล่างนะค่ะครับส่วนคนที่ถือมายังไม่ได้ปิดก็ต้องบอกให้ถือต่อนะถือต่อนะคะถือต่อได้การถือต่อต่อก็จะเหลืออะไรล่ะคุณนุ้ยนี่ก็เลยทองคำก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็สะดุดตื่นเต้นดีนะ 1477.3 นะครับไม่ยอมปิดสักทียื้อเคลียร์คอเคลียร์คออยู่นะครับค่ะไม่ยอมปิดสักทีแล้วเช่นที่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับเอาว่างเวียงลงไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะถ้ากลัวก็อย่าดูนอนเลยปิดเครื่องนอนดูตกรถดูมีสิทธิ์ตกรถค่ะพี่นะครับแล้วถ้าเขาจะขึ้นนะคุณตกรถแน่นอนถ้าขึ้นนะถ้าขึ้นพอผ่าน1467นะแล้วคุณก็คิดว่าเดี๋ยวขึ้นนี่มันปิด1467คุณนี่ช้าจะซื้อก็ได้ใช่ไหมค่ะไม่หรอกมันไม่ปิด1467หรอกไม่ปิด1478หรอกนะมันปิด1490เลยค่ะพี่โหมันเบรกแก้งใหญ่เลยไม่เกิดมาพุ่งกับวันศุกร์ค่ะแล้วพี่นี่ไม่ก็ยังไม่ไปเพราะว่าวีกอ่ะต้องรอคอนเฟิร์มวันศุกร์นี้นะอ๋อวันศุกร์ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือกรอบก็คือ1470ค่ะ1470กับ1484 1480 10เหรียญอันเล่นเทรดไป10เหรียญคำว่าเทรดหมายถึงว่าครึ่งนึงเทรดไปนะฮะค่ะครึ่งหนึ่งก็ถือไปรอแล้วก็เผื่อตกรถด้วยจะได้ไม่ตกทั้งหมดก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับมีอย่างอื่นไหมมีถามได้ไหมมีค่ะมีถาม CKP รับที่เท่าไหร่ก็เราคิดว่า CKP ต้องลงทำไดเวอร์เจนค่ะนะครับก็ไม่ถือว่าคุณจะทำโลต่ำกว่าแถวนี้ค่ะซื้อหุ้นแถวๆนี้ไม่ขาดทุนหรอกค่ะไม่ถึงว่าเดือนมีนาแต่ระหว่างทางจากตัวนี้อาจจะขาดทุนได้ค่ะผมคิดว่าราคา CKP น่าจะ444จำง่ายไหมโอ้444จำง่ายไหมง่ายค่ะเพื่อให้จำง่ายๆอ่ะโอเคจะทำงั้น444อาจจะ4.40 4.40 4.48 4.48 นะค่ะพี่จำง่ายๆว่า CCC ไม่กล้าซื้อนะครับ7.40 กล้าซื้อก็ไม่ต้องเล่นหุ้นนะครับก็เลื่อนไปเลยไอตอน7 บาทนะบอกว่าแค่6ไป7 บาทกล้าซื้อนะค่ะพอลงมา4.44เวลาไม่ต่างกันไม่นานนะฮะไม่กล้าซื้อเลื่อนเล่นไปเลยไม่ต้องเล่นอีกแล้วชีวิตนี้ไม่มีทางนะครับเล่นแล้วจะชนะค่ะอ๋อมีถาม BBL มาค่ะพี่นิพนธ์ถามเลยนะ BBL BBL ใช่พี่นิพนธ์มองแนวโน้มยังไงเป็นบัตทอมชั่วคราวบัตทอมชั่วคราวเขาไปถึงว่าก็ราคารีบาวด์ก็ขึ้นเกิดขึ้นได้ที่แถว160-162ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะทำเป็นบัตทอมบัตทอมแปลว่าจุดต่ำสุดเนี่ยค่ะพี่ต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งสุดต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งใช่จะไม่ใช่บัตทอมอ่ะไม่ถือว่าคุณซื้อมาคุณก็รอขายไปเถอะอะไรเงี้ยค่ะพี่แนวนั้นเนี่ย แล้วขายแถวไหนก็ดูแนวต้านเอานะครับค่ะแล้ว60แล้ว64แล้ว60ขายไปชวนแล้ว64ขายไปชวนหนึ่งเอาขึ้นต่อไปช่องมานอะไรเงี้ยนะค่ะก็มีคำถามมาพี่ BCPG อ่ะพี่นิพนธ์พี่ที่ผมพูดไปตั้งนานแล้วไงบอกว่าให้เปลี่ยนตัวไงเปลี่ยนตัวนะไม่งั้นผมจะต่อไปตลอดแล้วถ้าคุณไม่ยอมทำตามกลยุทธ์ที่ผมบอกนะค่ะพี่
เพราะเรายังไม่เห็นพัฒนาการใดๆใน BCPG ไงจริงๆผมแนะนำเรื่อง BCPG มาตั้ง2ปีแล้วนะว่าให้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ๋อค่ะเออแล้วถ้ากูยังไปติดเล่นหุ้นแบบเดิมอยู่ก็คือไปติดอยู่ตัวเดิมกับเล่นเจ้าชนะแต่หุ้นตัวเดิมนะค่ะก็ให้เปลี่ยนใหม่ว่าเรากำลังทำพอร์ตของเราให้โตขึ้นนะเราไม่ได้ไปบริหารราคาหุ้น BCPG นะค่ะพี่เพราะเราไม่ใช่ผู้บริหารเขาถูกไหม เออเพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนเวลาเราซื้อหุ้นไปตอนนั้นท่านแนะนำ BCPG CKP Begin ครับนะ TPSC 5ตัวใช่ไหมค่ะคุณซื้อกี่ตัวคุณซื้อกี่ตัวคุณซื้อทุกตัวไหมคุณซื้อตามระบบเคยเรียนระบบไหมซื้อตัวละ 20% ใช่ไหมสังเกตไว้เวลาผมซื้อขายให้ซื้อหุ้นผมจะแนะนำเป็นชุดค่ะถ้า4ตัวก็ตัว 25% อือฮึใช่ไหมครับค่ะแต่ปกติก็คือตัว 20% คุณซื้อไป4 5ตัวนะครับค่ะ4ตัวเนี่ยกำไรไม่ต่ำกว่าตัวละ 100% ค่ะนะครับ BCPG เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อตั้งแต่15.50 บาทก็คือว่ามันไม่กำไรค่ะใช่ไหมครับอือฮึก็เลยไม่แต่ทั้ง5ตัวเนี่ยมันก็ทำให้พอคุณกำไรไม่ต่ำกว่า 150% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าไอ้การลงทุนมันไม่ใช่ว่าฉันชอบตัวเนี้ยฉันจะซื้อตัวนี้ตัวเดียวออนอินเนี่ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ระบบไงระบบของการลงทุนที่ถูกต้องใช่ไหมค่ะอันนี้ถ้าคุณซื้อมา5ตัวนะถ้าคุณยังถืออยู่ค่ะนะครับถึงว่าแนะนำที่ผมแนะนำมาตั้งแต่เมื่อเพราะว่าคำสั่งซื้อล่าสุดก็ปลายปีที่แล้วค่ะพี่ปลายปีคือต้นปีเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาในปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะคุณขายหมดทั้งพอร์ตเลยถามว่าคุณกำไรเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า 100% เยอะนะคะคุณก็ค้างมา BCPG ไปเจ๊ค่ะพี่แล้วคุณก็ลืมมันไปก่อนจนกว่ามันจะมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องของ BCPG ก็คือเป็นเรื่องของเขาเป็นบริษัทที่เหมือนก็เป็นอินเวสต์บริษัทที่เขาลงทุนในธุรกิจไฟฟ้านะครับแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าที่ไปลงทุนที่ญี่ปุ่นนะครับมันส่งไฟไม่ได้เขาก็ต้องขายโปรเจกต์ที่มันจะมีรายได้เข้าออกไปใช่ไหมครับอันที่สองก็คือการไปลงทุนเรื่องพลังงานความร้อนนะฮะมันก็คือค่าเงินมันอ่อนนึกไหมฮะค่ะมันก็ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนนะครับอันที่สามก็คือแอดเดอร์ที่เขาได้มาเนี่ยตายปลาเนี่ยมันกำลังจะหมดใน 2-3 ปีข้างหน้าถูกไหมครับแล้วราคาหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงไงค่ะพี่พอเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วค่ะเปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวนะครับคือถ้าเราสังเกตดีๆนะครับของหุ้นลงไฟฟ้าทุกตัวนะครับในบัตทอมแต่ละบัตทอมเนี่ยมันก็คือราคาเดียวกันไม่มีตัวไหนแพงกว่ากันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสวอปตัววันนี้เราขาย BCPG นะสมมติว่าเราสวอปไปเราไปซื้อ GPSC โอเคนะแล้วถ้า GPSC มันลง BCPG ก็ลงอ่ะแต่ถ้า GPSC ขึ้น BCPG ไม่จะเป็นต้องขึ้นคุณก็ขายไปแล้วคุณสวอปตัวไปเลยเนี่ยค่ะพี่คุณก็กลัวว่าไอ้ BCPG เนี่ยมันขายไปแล้วมันจะขึ้นถูกไหมก็ทำแบบเนี้ยอ๋อค่ะนี่คือชีวิตของนักลงทุนนะของเทรดเดอร์ตัวจริงเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้นะต้องมีการก็คน IRPC 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 PPTT GC ก็จะถามด้วย IRPC ซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมซื้อมาจนกระทั่งมันลงมาข้างล่างเนี่ยใช่ไหมค่ะค่ะเออแล้วก็เพราะพื้นฐานมันเปลี่ยนแล้วเราไม่ยอมเปลี่ยนตัวหุ้นเนี่ยเราทำตัวเหมือนว่าเราไปถูกสอนว่าเราเป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ถือเราไม่ใช่เจ้าของหุ้นนะเราไม่จำเป็นต้องซื้อหุ้นเอาเงินปันผลนะค่ะพี่เพราะนั้นแหละเราต้องเข้าใจตัวเราเองให้ถูกว่าเราอยู่ในโพซิชันเราจะไปถูกเขาหลอกเราคิดดีกว่าค่ะค่ะหลอกไม่หลอกถามตัวเองดูว่าคุณซื้อหุ้นคุณจะเอาเงินปันผลนะหรือว่าคุณต้องเอาส่วนต่างราคาหุ้นในหุ้นที่มีเสถียรภาพไงคุณต้องการเอาปันผลของกราฟอิเล็กทริกไงหรือคุณต้องการซื้อ5ปกไปขาย150ถามจริงถามจริงคุณก็ต้องการซื้อ54ไปขาย150ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณไปถามเจ้าของเขาบอกเขาไม่ใช่เขาต้องการเงินปันผลเจ้าของใหญ่อ่ะถูกไหมฮะค่ะ
เขาไม่ต้องการสุดตันราคาหุ้นเขาไม่รู้จะไปทำไงเป็นเงินเป็นแสนแสนล้านเขาไม่รู้จะไปทำอะไรแค่เงินปันผลได้ก็พอกินแล้วไงค่ะพี่เออเพราะนั้นเราเป็นใครอ่ะเป็นเจ้าของหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าไม่ได้สุดตันราคาหุ้นก็ได้เงินปันผลแต่ต้องถือในส่วนที่กำไรนะค่ะนะครับถ้าเอาเงินปันผลแต่วันหนึ่งอยากใช้เงินแล้วราคาหุ้นมันต่ำกว่าราคาที่คุณซื้อมาคุณขายไปแล้วคุณขาดทุนไหมค่ะโอเคถามมาสักนิดหนึ่งตอบไปที่เยอะก็ดีค่ะตอบนี่ไม่ถือว่าตอบสไตล์ผมไม่ได้ไปว่าใครนะผมก็เลยบอกไปว่าวิธีที่ถูกต้องต้องทำยังไงนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนแนะนำพูดตัวเนี่ยมันจะแนะนำไปตลอดชีวิตใช่ค่ะพี่นะครับผมถามเนี่ยผมก็สงสารพี่อ๋องนะถ้าคุณไปถามไม่ RBC เขาตลอดนะใช่ไหมโอเคไหมนักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยเขาต้อง PT SGC อะไรของเขาอะนะแล้วเขาไม่ต้องตามไปแบบว่าก็ต้องฟังว่าเขาให้กลยุทธ์ของเขาให้ทำอะไรตอนไหนใช่ไหมค่ะพี่นิพนธ์ค่ะแต่เราก็ต้องเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของหุ้นนะเรานักวิเคราะห์ไม่ถึงว่าถ้ามันมีข้อมูลเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนคอมเมนต์ของการให้คำแนะนำนะใช่ค่ะขอคอมเมนต์พี่นิพนธ์เกี่ยวกับหุ้นโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะเห็นวันนี้มันมีลงมาเยอะเมื่อวานเห็นมันว่าเมื่อวานเนี่ยมันขายหุ้นตัวที่เป็นขาขึ้นอ่ะค่ะโดยเฉพาะหุ้นโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะคือหุ้นโรงพยาบาลเป็นหุ้นดีฟินซีฟนะครับหุ้นดีฟินซีฟก็คือเล่นในกรอบไซเวย์ค่ะนะครับคุณต้องหากรอบไซเวย์ถ้าผมแนะนำอ่ะ BCS นะคุณจะเย็นๆเดี๋ยวคุณก็ได้ซื้อ14.50 BCS วันนี้แล้วคุณจะเย็นๆเดี๋ยวคุณก็ได้ขายจะแถว17 บาทได้ไหมครับค่ะถ้าคุณมาดูอีกตัวหนึ่ง BDMS ใช่ไหมค่ะคุณก็ไปดูกรอบมันเนี่ยมันประมาณ26 กับ 23ใช่ไหมเดี๋ยวคุณขายไปเถอะเดี๋ยว23เขาไป26ไป27แล้วเขาจะมีรีเสิร์ชออกมา29ใช่ไหมค่ะคุณขายให้เขาไปอย่าลงมาซื้อ23ใหม่มันไม่ไปค่ะแต่มันไม่ขาดทุนถ้าคุณรู้วิธีซื้อที่มันอยู่ข้างล่างคือตลาดทุนภาพรวมที่เป็นขาลงนะครับค่ะพี่คุณจะไปซื้อหุ้นฟอลโล่ไม่ได้แล้วถ้ามันผ่านมาแล้วแล้วมันขึ้นมาแล้วแล้วคุณไม่ได้ซื้อค่ะผมคิดว่าผมแนะนำเอ็กโก้ไปให้ซื้อแถวนี้ไม่กล้าซื้อหรอกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมันย่อลงไป308คุณก็ไม่กล้าซื้อหรอกมันจะตกลงไป300คุณก็ไม่กล้าซื้อหรอกแต่พอมันขึ้นไป330แล้วคุณจะมาซื้อแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การลงทุนตอนนี้ใช่ไหมค่ะนะคุณก็ต้องดูว่าแถว308เนี่ยต้องกล้าซื้อแล้วถ้ามันหลุดไป306อ่ะคุณก็สต็อปล็อตไปก่อนถูกไหมครับแต่ให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่ต้องสต็อปล็อตก็ได้เพราะยังไงมันจะวิ่งขาดตรงนี้ขึ้นไปประมาณ 10% ค่ะเพราะว่ามันเป็นหุ้นพื้นฐานมันจะต้องทำแพทเทิร์นแบบนี้มันไม่มีทางที่เอ็กโก้มันจะลง300ไป200เลยเพราะมันไม่ใช่หุ้นปานค่ะมันง่ายไงอ๋อแล้วลาดอย่างลาดล่ะพี่เป็นเจ้าเลยแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่เดียวได้รับเดียวกันเลยค่ะที่เดียวกันเลยตรงนี้อีก2บาท3บาทแต่คุณรอให้มันไดเวอร์เจนได้มั้ยค่ะให้มันโอเวอร์โซมันโอเวอร์โซหรือยังโอเวอร์โซก็ยังนะครับมันจะแค่โอเวอร์โซมันไม่เหมือน CKP มันต้องไดเวอร์เจนเพราะ CKP มันลงมาก่อนแล้วมันจะต้องไดเวอร์เจนแต่ตัวราชบุรีหรือไอ้กบมันเพิ่งลงมันก็จะแค่โอเวอร์โซโอเวอร์โซแล้วพอมันหักหัวขึ้นก็เลือกซื้อได้นะผมว่าจากนี้ไปนับไปอีก3วันเดี๋ยวซื้อได้3วันอีก3วันซื้อได้วันนี้ราคาแถวเนี้ยมันจะราคาแถวเนี้ยแต่มันต้องเป็นตูดไงอ๋อค่ะถ้าอยากรู้ตูดคืออะไรนู่นรู้สึกจะมีเดือนมกราใช่ไหมปีหน้าเลยแล้วคุณก็จะไปถามเราว่าคนที่เขาเรียนหัวตูดอย่างนั้นเขาเอาตัวรอดหรือเปล่าเขารู้หมดแล้วเนาะว่าตัวไหนแล้วเขาก็ตามหุ้นที่แบบว่าตามความเสี่ยงที่เขารับได้เนี่ยแต่ละตัวใช่ไหมเขาไม่อยากเล่นหุ้นแบบว่าอยู่ดีๆก็โจรลงไป30%เขาก็หาหุ้นพื้นฐานแต่ละตัวที่เขาถนัดใช่ไหมค่ะพี่แล้วเขาก็จับอยู่ตัว2 ตัวแล้วก็ลงมาเขาก็ซื้อขึ้นไปตรงนี้เขาก็ขายเป็นหัวก็ขายเป็นสูงก็ซื้อนี่ขึ้นต่อไปก็ช่างมันใช่ไหมค่ะปีก็ได้30-40%นะโอ้ยก็ดีแล้วเนาะทำได้นะมีหุ้นในสต๊อกหุ้นพื้นฐานแล้ว15 ตัวนะค่ะพี่ไอ้ครบทุกกลุ่มอ่ะมันสามารถจะทำแบบนี้ได้หมดเลยนะโดยการใช้ทฤษฎีหัวตูดเนี่ยในการเข้าไปบริหารพอร์ตค่ะมันไม่ใช่บริหารได้เฉพาะขาขึ้นขาลงก็บริหารได้นะมันก็ทำได้หมดอย่างที่ผมบอกไว้แน่นะครับยังไม่ต้องซื้อหรอกเพราะอะไรเพราะถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมันก็แค่รีบาวด์นะกราฟเหรอเพราะมันยังไม่ใช่ตูดโอเคป่ะค่ะพี่แต่ดีเกินตัวนี้อาจจะเป็นตูด
ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าถ้ามันให้แถว47จะยกมือไหว้แล้วซื้อเลยยกมือไหว้ด้วยแต่มันต้องดูเป็นไงใช่ไหมแต่การแนะนำหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่การเชียร์หุ้นและนโยบายของผมเนี่ยไงที่ผมมาทำงานตรงนี้จริงๆก็คือเพื่อต้องการให้นักลงทุนเนี่ยสามารถช่วยได้ตัวเองนักลงทุนนะที่ฟังผมอยู่นะคุณไปพิสูจน์ว่าจริงไหมค่ะจริงๆในตลาดหุ้นถ้าคุณไม่มีความรู้นะคุณเล่นหุ้นไปให้ตายคุณก็ไม่มีทางกำไรกำไรก็กำไรไม่จริงค่ะพี่แต่ถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะฟังว่านักวิเคราะห์เขาพูดว่าอะไรคุณก็จะตามเขาทันใช่ไหมใช่เพราะบางทีเขาเป็นสแกนรู้มาให้เราเออเป็นใช่เว้ยเป็นตรงตามตามที่เรารู้เลยโอเคเราก็ซื้อถูกไหมไม่ใช่ให้เขาคิดให้ใช่ค่ะแต่เราถ้าคิดตามก็เป็นเพราะนั้นเราต้องมีความรู้นะสำคัญซึ่งผมก็เชื่อว่าบางคนที่เรียนเนี่ยระบบของเรานะพื้นสูตรเนี่ยเราใช้กับพื้นฐานนะแล้วไม่เล่นหุ้นอย่างอื่นไม่เล่นเลยนะค่ะว่าเก่งกว่านักวิเคราะห์เอามาเทรดแข่งกันก็ได้ใช่ดีเดี๋ยวปีหน้าพี่ม่อนจะให้พี่ๆลองเทรดกันเลยเอาเทรดแข่งกันเลยจดไม่ใช่ว่าผมเทรดนะเอาลูกศิษย์ผมเนี่ยไปเทรดแข่งเลยเอาเก่งค่ะได้มีลูกศิษย์อาจารย์ง่ายเอาใครที่เรียนหัวตูดมาแล้วคุณเราโพสเข้ามาที่ว่ามันจริงหรือเปล่านี่ไงบอกแล้วใช้ได้ครับหัวตูดวางแผนเข้าถามใครหรอมันง่ายมากเพียงแต่ว่าคุณต้องเอาไปใช้กับพูดให้มันถูกตัวนะพูดที่มีข้อได้นะค่ะแค่นั้นแหละโอเคได้ค่ะพี่นิพนธ์ค่ะวันนี้ครบถ้วนข้อมูลแน่นมากๆเลยมีพี่ๆนักลงทุนบอกว่าขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะให้ความรู้ทุกวันเลยวันนี้ข้อมูลแน่นมากขอบคุณนะคะพี่ทีฟังผมนะครับคือสไตล์ผมเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมว่าใจดีค่ะแต่ผมเป็นคนจริงจังค่ะกับงานที่ผมทำดังนั้นเวลาผมแนะนำพูดเนี่ยผมก็อยากให้ลงทุนเนี่ยนะครับคือกำไรทุกคนและไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนะเพราะนั้นเสียงผมบางครั้งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นอาจารย์เนี่ยมันจะดุถูกไหมครับแต่ไม่ได้ไปอะไรก้าวร้าวหรือเลยเป็นสไตล์ของผมสไตล์ผมเป็นแบบนี้นะเขาเรียกเป็นจุดขายของผมอ่ะซึ่งใครถ้าเขาเข้าใจผมอ่ะแล้วเขาทำตามที่ผมบอกนะใช่เขาก็จะประสบความสำเร็จในการลงทุนทุกคนตลอดชีวิตของเขาแล้วค่ะพี่นิพนธ์นะครับค่ะได้เลยค่ะพี่นิพนธ์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้จากพี่นิพนธ์เนี่ยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเรา